วัสดีค่ะชื่อบุ๋ยนะคะนิรชาบุญอภัยค่ะบุ๋ยเรียนจบนิติศาสตร์จากจุฬากลับมาช่วยแม่ทำสวนค่ะสวนแปลงนี้อยู่ที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะที่ปลูกอยู่ทั้งหมดตอนนี้ก็คือเป็นทุเรียนพันธุ์มูซานคิงค่ะหรือเขาจะเรียกว่าเหมาซานหวังอะค่ะแล้วแต่คนเรียกแล้วก็บุ๋ยก็จะมีปลูกมังคุดแทรกอยู่ด้วยแล้วก็ถ้าแปลงถัดไปก็จะมีโอชีเป็นทุเรียนพันธุ์โอชีมีสับปะรดอีกนิดหน่อยค่ะด้านหลังค่ะค่ะก็คือเอาจริงๆคือมันไม่มีใครช่วยแม่เนาะแล้วเราแบบเหมือนแม่เขามีลูก2คนเราก็เห็นเขาเหนื่อยอ่ะก็เลยกลับมาช่วยมันก็สบายใจนะคะมันเหมือนเป็นอาชีพอิสระเนาะถามว่ากดดันไหมมันก็กดดันนะคะสำหรับการทำสวนทุเรียนเพราะว่าทั้งสภาพอากาศทั้งอะไรหลายๆอย่างปีนี้ก็ค่อนข้างยากเพราะว่าสภาพอากาศแปรปรวนมากทั้งฝนทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นปีแรกที่บุ๋ยมาเริ่มทำจะแบบมีผิดถูกบ้างอาจจะแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะค่อยๆเรียนรู้กันไปค่ะหมอนมันเยอะมากค่ะเพราะบุ๋ยคิดว่าต่อไปอ่ะมันมีโอกาสที่โลนึงแบบเป็น100บาทใช่ไหมคะแล้วมันคงคนก็แบบโค่นทุกอย่างแล้วก็ปลูกยางกันหมดเลยราคายางตอนนี้ก็เหลือแค่ประมาณ20กว่าบาทถ้าปริมาณเยอะมันก็ยิ่งราคาถูกอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ในเมื่อเราทำสวนทุกคนโค่นยางปลูกหมอนตามทางเงี้ยค่ะเยอะแม่เขาก็อยากปลูกพันธุ์ที่แตกต่างเราก็ศึกษาข้อมูลมาว่ามันอาจจะได้ราคาที่ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะพอทุเรียนอ่ะรู้ว่าชาวจีนอ่ะชอบรับประทานก็น่าจะยังไปได้อยู่ถ้าแข่งกับหมอนแต่ก็ไม่ใช่ว่าหมอนไม่ดีนะคะเพราะว่าหมอนก็คือมันสามารถเอาไปทั้งแปรรูปไปฟรีสไดล์ไปแช่แข็งอะไรได้หมดก็แต่เราแค่แบบเหมือนอยากลองทำอันที่มันแตกต่างออกมาเพื่อแบบเป็นทางเลือกแต่ถามว่าบุ๋ยมีหมอนปลูกไหมบุ๋ยก็มีที่นี่ก็จะมีอยู่ประมาณ30ต้นอีกแปลงนึงก็ปลูกเป็น100ต้นเนี้ยค่ะคือเราก็เหมือนปลูกกระจายความเสี่ยงเงาะก็มีคือมีแบบมีหลายสิ่งค่ะประมาณนั้นปีนี้ที่มีผลผลิตเนี่ยประมาณ300ต้นค่ะอายุต้นประมาณเข้าปีที่5ค่ะบุ๋ยว่าการดูแลมันก็น่าจะคล้ายๆกับทุเรียนทั่วไปนะคะเอาจริงอ่ะบุ๋ยก็ไม่เคยทำทุเรียนทั่วไปแต่บุ๋ยก็หาข้อมูลถามจากอาจารย์ถามจากทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเวลาใกล้ดอกบานก็รดน้ำหรืออะไรปกติอย่างเงี้ยถามว่าติดดอกยากไหมมันก็ไม่ได้ติดยากขนาดนั้นแต่ว่าด้วยสภาพอากาศปีนี้จังหวะมันไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเหมือนดอกกำลังบานฝนลงมามันก็จะติดยากหรือร่วงไปเลยอะไรเงี้ยค่ะปัญหาเนี้ยน่าจะเจอเกือบทุกสวนเท่าที่บุ๋ยคุยมาก็การดูแลก็น่าจะไม่ต่างจากทุเรียนทั่วไปมากณตอนนี้นะคะที่แม่เขาตัดสินใจปลูกเลยเพราะว่ามันอร่อยถ้าเทียบกับทุกพันธุ์ที่บุ๋ยกินเนี่ยบุ๋ยชอบจันบุรี10ตอนแรกนะในใจเลยแต่พอบุ๋ยได้ลองมูอ่ะก็บุ๋ยให้มูที่1และจันบุรี10คือที่2สำหรับในใจว่ามันอร่อยค่ะประมาณนั้นก็เลยแบบปลูกเยอะเพราะมั่นใจว่ามันอร่อยมันก็น่าจะไปได้ประมาณนั้นค่ะเพราะเราได้ลองทานค่ะค่ะคาดหวังคิดว่าอย่างน้อยมันน่าจะได้ราคาที่ดีกว่าทุเรียนทั่วไปกระดูมหมอนทองหรืออะไรอย่างเงี้ยมีคนมาติดต่อบ้างก็ตัดไปขายแล้วแต่บุ๋ยก็ยังไม่ทราบว่าราคามันได้เท่าไหร่แน่นอนประมาณนั้นค่ะคือตัดให้เขาไปลองตลาดก่อนเงี้ยค่ะเราก็ไม่ใช่ว่าแบบจะเอาเงินมาเลยอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นค่ะก็เป็นทางเลือกอีกทางนึงที่ดีนะคะเพื่อนๆบุ๋ยที่รู้จักก็มีกลับมาทำสวนกันเยอะเรียนจบปริญญาเรียนอะไรมาเขาก็กลับมาทำสวนกันอะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องสู้เนาะเพราะว่าสวนผลไม้ทุกชนิดอ่ะคือบุ๋ยเข้าใจว่าการทำอ่ะปีนึงอ่ะมันต้องลุ้นนะคะกับสภาพอากาศกับอะไรตอนแรกมังคุดบุ๋ยก็ลุ้นว่ามันจะออกไหมทุกคนอ่ะทั้งทุเรียนทั้งอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องสู้ต่อค่ะอย่างบางคนเนี่ยเขาบอกว่าปีนึงของเขาอ่ะมีแบบ24เดือนเลยคือเหมือนเขาทำทั้งปีอ่ะมันว่างหมดเลยก็สงสารเขาเหมือนกันว่าเหมือนเขาต้องไปเริ่มต้นใหม่ปีหน้าแล้วบางคนก็แบบต้องกู้หนี้ยืมสินมาอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนแบบสู้เดี๋ยวมันก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นคือให้เราสู้แล้วก็ทำต่อไปพัฒนาไปเรื่อยๆให้ผลผลิตมันดีพอเราทำผลผลิตได้ดีเนี่ยปลายทางเขาได้กินของที่มีคุณภาพอะยังไงเราก็ไปต่อได้อย่างทุเรียนเนี่ยอย่าไปตัดอ่อนตัดอะไรเงี้ยค่ะคืออยากให้ส่งของที่มีคุณภาพไปสู่มือผู้บริโภครับรองว่าแบบเนี้ยเราจะอยู่กันได้ยาวๆค่ะเป็นกำลังใจให้ชาวสวนทุกคนเหมือนกันค่ะเพราะว่าเข้าใจความรู้สึกว่าเราทำอ่ะมันแบกรับความกดดันหลายๆอย่างกว่าจะได้ผลผลิตออกมาสู่ลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะWe'll be right back.